ท่านประธานครับผมชื่นชมนะขออภิปรายแบบชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ที่มีแนวคิดที่จะแก้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือปวิอาญาเนี่ยต้องชื่นชมจริงคณะกรรมการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนผมไม่ลงรายละเอียดท่านประธานเพราะว่าทางกรรมการท่านช็อตเป็นเม็ดเป็นมาตาแต่ผมขอแสดงความคิดเห็นในฐานะที่คนหนึ่งสมัยผมเรียนนิติศาสตร์นี่ผมให้ความสนใจมากในปวิอาญานี่เพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับประชาชนโดยตรงผมเห็นด้วยในหลายมาตาโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมในเบื้องต้นเนี่ยในทั้งกระจับกลุ่มตลอดไปถึงชั้นสอบสวนท่านประธานครับกระบวนการกฎหมายของไทยกระบวนการทางอาญาทางยุติธรรมไทยเป็นกระบวนการกล่าวหาแล้วก็กล่าวหาแล้วหาหลักฐานใส่ไม่ใช่กระบวนการเหมือนทางซีกอเมริกันทางฝรั่งเขาเนี่ยมันคนละกระบวนการเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอแสดงความเห็นในลักษณะในเบื้องต้นเนี่ยผมไม่จะไม่พูดถึงในเรื่องกระบวนการปล่อยชั่วคราวเพราะเป็นกระบวนการซึ่งไกลไปแล้วผมอยากเห็นว่าคนกระทำผิดจริงๆได้รับผลแต่คนไม่ผิดอย่าได้รับผลเลยครับอย่าได้ถูกจับกุมแต่ทุกวันนี้ท่านประธานพี่น้องประชาชนซึ่งถูกโดนจับกุมเนี่ยติดคุกติดตารางศาลพิพากษาจำคุก10 20 30ปีเพราะกระบวนการจับกุมและสอบสวนเบื้องต้นเพราะศาลอยู่ปลายน้ำท่านประธานไม่รู้หรอกว่าอะไรจริงอะไรเท็จเพราะมันสมบูรณ์ไปแล้วท่านมีความเห็นในกรรมธิการชุดนี้ผมก็เพิ่งมาเปิดดูเหมือนกันผมไม่รู้ว่าจะเข้าไม่เข้านะแต่เห็นแล้วก็ชื่นชมแต่ต้องขอบอกว่ากระบวนการนี้ให้อัยการไปดูทุกเรื่องเป็นเรื่องดีดีมากครับท่านประธานเพียงแต่ว่ามันจะทำได้ไหมเพราะอัยการไปดูกับตำรวจนี่จะได้ไปดูทุกเรื่องนี่มันเป็นเรื่องยากผมถึงขอแสดงเพราะไปเห็นประกอบเท่านั้นเองว่าในกระบวนการนี่ท่านเอาขึ้นมาหลายมาตรานะท่านจับกลุ่มตั้งมาตรา3เพื่อแก้ไขนี่ผมว่ามันเป็นเรื่องดีทั้งนั้นละเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากเดี๋ยวผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องยากในอัยการจะไปดูผมต้องบอกว่าวันนี้กระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยในเบื้องต้นนี่ท่านจะสังเกตเห็นบางคนขึ้นสู่ศาลถูกตัดสินจำคุก 20-30 ปีมีสุดท้ายมาคนไปเข้าคุกสุดท้ายมาไม่มีความผิดครับถึงระดับเหนือแต่ไม่มีความผิดแต่ติดไปแล้ว 10-20 ปีล่ะเห็นไหมทั้งคดีโลกอ่ะคดีเมื่อ 20-30 ปีก่อนสุดท้ายมาทำไงได้ล่ะคนมันติดคุกล่ะแต่พบพยานหลักฐานภายหลังว่าจำเลยรายนี้ไม่ได้ผิดเลยก็มีชดใช้ในกระบวนการยุติธรรมบ้างนู่นนี่นั่นของกระบวนการยุติธรรมของศาลเขาเอของกระทรวงยุติธรรมแต่นั้นไม่ใช่ปัญหานะคนติดคุกเนี่ยจะเอาเงินมาให้ 2-3 แสนเป็นล้านนี่ผมไม่เอาครับคุกวันเดียวผมก็อยากติดนะถ้าทำได้อะผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าเรื่องกระบวนการยุติธรรมในเบื้องต้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญซึ่งกรรมธิการคิดถูกคิดได้แต่ผมเกรงว่าจะทำไม่ได้เท่านั้นเองที่แสดงความคิดเห็นเนี่ยผมอยู่กับกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นอยู่กับตำรวจมากพอสมควรเห็นทุกอย่างในเหตุการณ์ทำไมว่าผมอยู่ผมไม่ได้เป็นตำรวจหรอกครับแต่ผมทำข่าวอยู่20ปีอยู่ในมติชนเนี่ยอยู่ไอทีวีตั้งแต่เริ่มตั้งมาเห็นหมดกระบวนการนี่ที่ท่านเขียนบอกว่าจับกุมแล้วให้ส่งอัยการอย่างรวดเร็วมันเป็นเรื่องต้องรวดเร็วตามกฎหมายแต่ท่านรู้ไหมว่าพอเขาจับกุมแล้วเนี่ยเขาไปซ้อมซะก่อนเอาไปยัดเข้าข้างหลังสะกอนอยู่หลังโรงพักน่ะสมัยเก่ายิ่งหนัก
อันนี้คือวิธีการที่ผมเป็นห่วงเป็นใยว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยในกระบวนการเรานี่ผมเห็นด้วยเลยท่านบอกแก้กฎหมายใช่ไหมเขียนขึ้นหัวเลยบอกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีประมวลความยาปวิยญาเนี่ยโอ้เป็นเรื่องดีเลยครับเพราะมันเป็นอดีตที่เป็นความเจ็บปวดผมยกตัวอย่างให้เห็นเลยมีคดีหนึ่งเนี่ยผู้ต้องหาติดคุก20ปีครับบ้านผมเลยนะสุดท้ายเราไม่มีความผิดเพราะกระบวนการเบื้องต้นมันบิดเบี้ยวอัยการถูกหลอกครับเขาทำจำนวนมาอย่างดีถูกต้องเขียนหมดเพราะทำอยู่ข้างเดียวไอ้ที่มันไม่ผิดไม่สอบเลยเอานี้ได้หนีไปนี่คือกระบวนการท่านแก้ไขนี่เป็นเรื่องดีแต่ว่าต้องใส่ความเห็นในบางเรื่องผมอยากให้มีประชาชนเข้าไปอยู่ในกระบวนการทุกขั้นตอนถ้าเป็นไปได้นะเขียนเข้าไปประชาชนไปอยู่ทุกขั้นตอนให้เห็นด้วยส่วนที่บอกในเงื่อนไขว่าให้ถ่ายทำวิดีโอเลยนั่นผมว่าดีแต่การถ่ายทำวิดีโอก็เป็นวิธีหนึ่งคนถ่ายทำคือพนักงานสอบสวนผมจะบอกอันไหนดีก็ทำอันไหนไม่ดีไม่ต้องถ่ายอันนี้คือประเด็นครับเพราะนั้นสิ่งที่จะแก้ไขได้ในกฎหมายฉบับนี้คือประชาชนต้องเข้าไปอยู่ทุกกระบวนการอาจจะเอากำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ท่านประธานไปอยู่ในมุมนั้นล่ะสู้จับลูกบ้านเขาอบต.สองคนสองคนไปยืนอยู่นั่งอยู่อันนั้นผู้ต้องหาจะรับความเป็นธรรมผมเคยอยู่ในกระบวนการนี้ถูกจับมาผมเป็นนักข่าวสมัยนั้นผมต้องไปนั่งอยู่ด้วยไม่ถูกซ้อมฮะถ้าผมไม่อยู่ตายเลยไอ้หมอนั่นซึ่งมันเองก็ไม่ได้ผิดอะไรเอายาบ้าซะก่อนยัดเห็นตัวอย่างเลยจับยาบ้าครับบ้านผมทุกวันนี่จับไปถ้ามึงไม่มีเงินอ่ะกูยัดเข้าไปเป็นไงสุดท้ายก็ต้องติดคุกอ่ะไอ้หมอนั้นไม่มีเงินหน่อยมียาบ้าดึงออกนี่คือกระบวนการเพิ่งเสร็จเร็วๆไวๆเนี่ยศาลฎีกาเพิ่งตัดสินตำรวจครับยิงตายเลยยัดยาบ้าบังเอิญไปตรวจสอบแล้วบ้านผมนะผมไม่พูดที่อื่นนะสกลนครปรากฏว่าผิดปกติแต่มันตายแล้วฮะตำรวจยิงตายแหละผิดปกติเพราะยาบ้าไปอยู่ในกางเกงในเอ้ามันผิดปกตินี้เลยทำให้ศาลสงสัยแต่ว่าเพื่อสงสัยก็ตายแล้วมันนะวิสามันฆาตกรรมนี่คือกระบวนการแต่สุดท้ายศาลก็ตัดสินหรอกตำรวจติดคุกวันนี้ถ้าเป็นธรรมนะแต่กว่าจะเป็นธรรมมันตายแล้วผู้ต้องหาเนี่ยนี่คือปัญหาครับก็ฝากท่านกรรมธิการว่าถ้ากฎหมายนี่จะประกาศใช้ได้จริงๆนี่ผมดีใจจริงๆได้เห็นว่าแก้นี่จริงๆผมไม่มีโปรแกรมจะพูดหรอกแต่เห็นแล้วก็เกิดความตื่นตาใจนะพูดง่ายในฐานะคนเคยเป็นนักกฎหมายบอกเพราะว่านี่คือปัญหาที่เราช่วยกันแก้ไขท่านประธานพี่น้องประชาชนก็ฝากความหวังให้ผู้แทนนะเพราะถ้าจะให้ข้าราชการประจำทำทุกอย่างนั้นทำตามระบบทั้งหมดอันนี้ยกเพียงตัวอย่างนะอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นสำคัญที่สุดผมยืนยันนะตั้งแต่จับกุมมาจนถึงสอบสวนคนที่จับกุมน่ะท่านประธานไม่มีใครหรอกผมเป็นตำรวจอะสมมติผมเป็นตำรวจนะไอ้ที่มันจับไม่ผิดผมไม่ไปสอบหรอกครับผมก็สอบที่มันใส่ในสำนวนผมนี่แหละไอ้ที่จะมาสอบเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันอันนี้คือข้อเท็จจริงต้องบอกกล่าวกันในกระบวนการนี้ถ้าตราบใดเรายังคิดช่วยกันไม่ได้ประชาชนยังไม่รับความเป็นธรรมครับสิ่งที่ผมต้องเสนอต่อประธานไอ้ต่อกรรมธิการวันนี้คือขอให้ประชาชนเราใครก็ได้ไปอยู่ทุกกระบวนการเท่านั้นเองครับอย่างอื่นไม่ต้องส่วนศาลอัยการอันนั้นเป็นปลายแถวท่านประธานต้องขอกราบเรียนผมเอาสั้นๆเดี๋ยวขอบคุณมากครับครับท่านกจิตครับเชิญครับ